ด Subscribe TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะ ตอนวัดน้อยหลุยอิงซื่อคณะแสวงบุญก็ได้ออกเดินทางต่อมาข้างหน้าเขาจะพบกับอะไรเขาไม่รู้หรอกว่าเคราะห์กรรมใหญ่รอคอยเขาอยู่พวกเขาจะฟันฝ่าอุปสรรคนี้ได้ไหมเพราะว่าหมอคงจะได้พบกับลิงอีกตัวหนึ่งและเป็นลิงที่มีอิทธิฤทธิ์เป็นคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจพอกับเขาคุณจะจำกันได้นะครับลิงนี่แบ่งเป็น4อย่างนะครับนอกจากซุนหมอคงแล้วก็ยังมีลิ่วเอิร์นี้โหซึ่งหยุดอารวาสเพราะเจ้าแม่กวนอิมทรงเมตตารับเขาไว้เป็นศิษย์เพื่ออบรมสั่งสอนตอนนี้ลิ่วโอนี้โหก็ได้กลายเป็นเซียนไปแล้วครับแต่ว่าลิงตัวนี้จะเป็นลิงตัวไหนอีกล่ะครับต้องติดตามกันให้ได้นะครับอ๋อถ้าเข้าใจปั้นเหล็กตัวนี้เหมือนกันนะเออเรามีฐานกินอีกด้วยนะนะเดี๋ยวหมอเองอย่าเสียมารยาทนะเจ้าดูให้ดีสินายพลเจ้าวานนอนแสดงว่าลิงตัวนี้เนี่ยสร้างความชอบจำนวนเรานับถือเมื่อเขามีความชอบเราก็ต้องให้เกียรติเขาสิใช่ไหมจะมีความชอบอะไรบังคับให้มนุษย์สร้างละมั้งเนี่ยฮะเออนี่พี่ใหญ่หากว่าเราทั้งคณะอัญเชิญพระไตรปิฎกกลับมาเราก็มีความชอบผู้ชาวบ้านจะต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้เราใช่ไหมเออใช่แล้วเป็นรูปปั้นทองด้วยนะสำคัญก็คือว่าสร้างเราอยู่ศาลเจ้าด้วยกันนะจะได้คุยเล่นกันได้ฮะรู้ว่าเจ้าด้วยเหรอทำไมอ่ะก็กลัวเจ้าเนี่ยกลัวทำไมก็ว่าคนที่นี่รวยนะเขาสร้างสรรค์ชาติได้สวยงามมากแถมปั้นตัวนี้ตัวนี้ได้หล่อหลังออกการด้วยตอนนี้พี่ใหญ่เราไม่ได้เป็นเล็กรูปหล่อตัวเดียวแล้วประสาทเองเขาไม่เคยมาแถวนี้นี่นะเขาจะรู้จักข้าได้ยังไงกันเล่าเขาคงสร้างขึ้นตามจินตนาการเออพี่ใหญ่เขาว่าพี่ใหญ่พูดถูกนะดูสิครับมองซ้ายขวาหน้าหลังมันจะเป็นลิงธรรมดาใช่ลิงธรรมดาจะมาหล่อเหมือนข้าได้ยังไงฮะโถเออพี่ใหญ่ท่าทางเขาไม่เหมือนอย่างพี่เลยอ๋อใช่ไม่เขาจะเหมือนข้าได้ยังไงพี่ใหญ่พี่ใหญ่นี่นี่ถ้าไม่รู้จริงนะฟังอาจารย์เล่าจะดีกว่านะหนังสือเขาเขียนว่าจอมพลวานนสวรรค์เห็นป่าวานนสวรรค์นะเขาไม่ใช่กระจอกก็มีนกตะรับประกอบด้วยใจดีซะด้วยนะเห็นไหมที่มือเห็นไหมฮะเขาใช้ทำนะจริงป่าวเป็นทหารแต่เลี้ยงนกใช้ได้ที่ไหนกันเล่าเด้อนี่รนในพลไม่ได้ความเลยโอ้ยใครอ่ะอ๋อพี่แท้ก็เป็นปีศาจนกน้อยปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำข้าวปีศาจปีศาจปีศาจอะไรจุลิขมนหน้าเกลียดหล่อตายละก็มีชื่อนะก็ชื่อว่าเสี่ยวหยุนเซียแม่นางเสี่ยวหยุนเซียทำไมก้อนหินปลาสิทธิ์ของข้าอย่างนั้นล่ะเขาอยากสับประบาดในพลวานอนทำไมพ่อได้อะไรกันจ้าเป็นญาติเจ้าหรือบิดาเจ้ากันแน่นะน้องไม่ใช่หรือเป็นแม่เจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ดีแล้วเราจะมายุ่งด้วยทำไมอ่ะทำไมจะยุ่งไม่ได้ล่ะก็เป็นวีรบุรุษของข้าถ้ามีใครตำหนิเขาอ่ะอย่าว่าแต่ตำหนิเลยพูดไม่ดีคำเดียวก็ไม่ได้ทำไมคำเดียวก็ไม่ได้เชล่ะเขาเก่งมากเลยเนาะนั่นก็จะเล่าให้เจ้าฟังนะครั้งหนึ่งนานกว่าหน้านานมากมีเรื่องเล่าลือว่าคำล่ำลือก็คือในเมืองนี้มีผู้ผีปีศาจอยู่มากมายครับที่ออกอารวาสไล่จับมนุษย์ไปกินเป็นพักสาหารทำให้ชาวเมืองนี้เดือดร้อนอพยพหลบหนีภัยกันยกใหญ่ครับทันใดนั่นเองพระเอกของเราแวบก็ออกมาช่วยแล้วนี่ครับเขามาแล้วเขาก็คือวานอนตัวนี้นี่เองพบมารฆ่ามันพบปีศาจกำจัดปีศาจแม้รัศมีรอยลิเหล่ามารก็เกรงขามได้กลิ่นสาบของลิงตัวนี้ก็เพ่นหนีกันป่าราบจนปีศาจร่อยร้อนลงไปทุกทีนับตั้งแต่นั้นมาชาวเมืองนี้ก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสถาพรความเรื่องนี้ก็รู้ถึงฮ่องเต้จึงแต่งตั้งเขาเป็นนายพลวานนสวรรค์ตอบแทนที่แท้รูปปั้นก็คือวานนสวรรค์นั่นเองนะหมอคงเขาก็คงเป็นญาติของเจ้าล่ะสินะเอ้ยพี่ใหญ่ทำไมพวกลิงสวรรค์ชอบลาวีอยู่เรื่อยเลยจุ้ยความชอบแค่นี้แล้วเหรอมีอะไรน่ายกย่องเราไม่เหมือนข้าดิข้าปราบปีศาจโดนแบงๆนั่นแหละถึงว่าสิปราบปีศาจน้อยไม่กี่ตัวเขาก็ได้ตั้งศาลให้คนกราบไหว้แล้วพวกเราปราบมันมานับร้อยร้อยไปนี่ต้องตั้งแล้วเป็นห้องแต่หรือยังหมอเอื้อเราฟังเขาเล่าให้จบก่อนได้ไหมเขายังไม่ได้พูดถึงเรื่องสำคัญเลยเขาไม่ใช่แต่จะปราบมันร้ายเท่านั้นนะท่านอิพนวานน้อยจะมีพฤติกรรมมากมายเลยอ๋อแม่นางเสี่ยวหยุนซีที่งั้นเชิญแม่นางเล่าต่อให้จบกันแล้วกันนะเนื่องจากมีเทพวานอนคุ้มครอง
ชาวบ้านก็ทำมาหากินกันอย่างมีความสุขสงบ2ปีต่อมาเจ้าวานรสวรรค์ก็ถึงแก่กรรมครับฮ่องเต้สรรเสริญคุณงามความชอบของเขาด้วยการสร้างเทวรูปไว้ให้ชาวบ้านเส้นไหว้บูชาต่อมามีเทพวิหกตัวหนึ่งเลื่อมใสวานรสวรรค์จึงมาเฝ้าอยู่ข้างกายและสารภาพรักต่อเทพวานรแต่ไม่คาดฝัน2ปีต่อมาบ้านเมืองประสบกับภัยแล้งทำให้ผู้คนอดอยากหิวโหยจนล้มตายเป็นจำนวนมากผู้ได้ยินก็ร้องไห้คนที่รู้ก็สะท้อนใจเทพวิหกเห็นสภาพเช่นนั้นจึงมารายงานให้เทพวานรได้รับรู้เทพวานรรู้ข่าวก็สลดใจจึงสั่งเทพวิหกสาวให้นำทองคำที่ปิดตัวเขานำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนางได้ยินเช่นนั้นก็ทำตามคำสั่งของเทพวานรเทพวิหกนำเอาทองที่ติดตัวเทพวานรไปแจกชาวบ้านทีละนิดทีละหน่อยผู้ประสบภัยก็นำไปซื้อข้าวปลาอาหารแบ่งกันกินตามสัดส่วนแหละครับทำให้ชาวบ้านนั้นมีความหวังขึ้นมาอีกแต่น่าเสียดายผู้ประสบภัยมีมากเหลือเกินทองบนตัวเทพวานรก็มีจำกัดจะช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้แค่ไหนเชียวทางการก็เพิกเฉยพระสงฆ์นิกรก็ต้องเดือดร้อนกันอีกต่อไปของมีค่าของวานรเทพก็หมดไปไม่มีอะไรช่วยได้อีกแล้วเหลือแต่ไพลินสองดวงท่านบอกเทพวิหกสาวว่าให้นำไปช่วยชาวบ้านเถอะแต่วิหกเทพไม่ยินยอมทำตามหากเอาไพลินสองดวงนี่ออกวานรเทพจะต้องตาบอดถึงแก่ความตายแต่ก็ยังมีคนเดือดร้อนอีกมากวานรเทพไม่ยอมเปลี่ยนใจควักลูกตามอบให้วิหกเทพนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวบ้านกลับคิดว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตกลงมาช่วยเขาซะอีกภัยแล้งได้ผ่านพ้นไปเมื่อย่างเข้าฤดูที่หนาวเหน็บอีกครั้งวานรเทพให้วิหกเทพหลบหนีลงใต้ไปทางตอนใต้แต่ว่าวิหกเทพไม่ยอมทิ้งเขาไปในที่สุดนางก็หนาวตายอยู่ในอุ้งมือของวานรเทพวานรเทพจึงร้องไห้กับวิหกเทพตัวนี้โอ้ความรักที่แสนจะยิ่งใหญ่ทำไมนะข้าไม่เกิดก่อนสัก300ปีเมื่อไงข้าจะได้ร่วมดื่มเหล้าแต่งกลอนกับท่านในโพลเพราะเกิดช้าแค่300ปีแล้วจะมาอยู่กับเจ้าลิงหงอคงนี่แทนเวรเวรอะไรยกย่องอะไรเขานักหนาเล่าที่ข้ารักขาเจ้าหมูตอนทั้งที่ควรกินมันจริงไหมน้องสามพี่ถามข้าเหรอใช่แล้วใจข้าตอบพี่ไงดีอ่ะข้าตอบเถอะนะพูดนะพี่ใหญ่สู้เขาไม่ได้หรอกจะอาจารย์นี่เขาเลื่อมใสในพลวานรคนนี้มากเลยทีเดียวละตอนนี้พระเจ้าทุกคนสำนึกได้หรือยังมีหน้าบดินทาจะดีพลเออน่ะรู้แล้วรู้แล้วเราจะบดินทาวานรเทพคนนี้อีกแล้วน่ะพอใจไหมแต่อายุเจ้าคงแค่ร้อยกว่าขวบนะมั้งยังไม่สำเร็จเป็นเซียนแน่แถวนี้มีกลิ่นอายปีศาจมากอ่ะไม่กลัวก็จับไปกินหรือไงเนาะกินข้าเหรอไปกินเจ้าที่จะถูกเอาอย่างนี้ไหมล่ะก็จะเล่าเรื่องความทรัพย์ของวานรเทพให้ฟังอีกเยอะๆเลยเอาไปละพอแล้วไม่ต้องรถแจ๊ฟังมากๆจะทำให้ข้าเวียนหัวขี้หูแข็งนะมันแค่ไม่ออกไม่ฟังก็อย่าฟังสิทำยังก็อยากคุยกับเจ้านักนี่ขอเตือนซะก่อนนะนี่อย่ามาทำสกปรกนะนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะบอกให้มาเตือนข้าเหรอถ้าทำสกปรกแล้วจะทำอะไรข้าได้แล้วเขาปล่อยเจ้าไปก็บุญเท่าไหร่แล้วล่ะฮะเจ้าคนอื่นเห็นข้ายังต้องคารวะอ่ะเจ้าตัวนี้ฝาบ้านก็ไม่มีกับเขาเนี่ยแล้วศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ยังมีคนไส้ข้าสวดเจ๋งมั้งหรือเปล่าแต่เป็นหัวแล้วนะกรรมประจันชมพูทวีปเขาจะสร้างศาลาจำพรากให้หลังใหญ่ขอบคุณไม่ลองมากใช่ในพวกกระพูดนะจอมพลวานรคนนี้นะก็มีความดีความชอบจริงนะเขาใช้ตลาดช่วยคนเอาไว้เยอะแยะเลยแต่เขาช่วยใครบ้างเขาช่วยชาวบ้านแค่เมืองเดียวไม่เหมือนเราสามคนนี่ช่วยชาวบ้านไปทั่วแผ่นดินแหวนเลยทีเดียวสมควรสร้างสถาบันที่เยอะจริงไหมแต่ว่าพูดแล้วมันน่าเจ็บใจสารฉีเทียนต้าต้องผุดขึ้น9เว้น9นะสิเนี่ยเนี่ยพี่ใหญ่เรามากันเป็นคณะนี่สันเจ้าเราต้องใหญ่โตมากกว่าสันนี่นะพี่นะใช่สิถ้าหากทำงานสำเร็จเราจะเรียกร้อยชาวบ้านสันสันต้องหนักเยอะเจ้าหนี้พูดข่าวจริงๆละโอ้ยเร็วพูดทำไมเป็นแบบนี้เนี่ย
ถ้ายิงนกนี่นะแล้วมันเป็นแบบนี้ไปได้เหรอพี่ใหญ่ดูสิเป็นคนนี่นะจะต้องการอะไรกูได้ด้วยแน่คราวนี้เรารวยแน่เลยมาแล้วคนมีปีกคนมีปีกแล้วคนมีปีกคนกามาเทพหรือเปล่ากามาเทพหรือเปล่าจะต้องการอะไรก็รีบไปก็ออกไปแล้วพูดได้ด้วยนะดูดิตั้งห้ายุ่งไม่ถึงเทพจาก400ก่อนยิงเราให้500เอาให้700ให้1,000แล้วให้1,100เอาให้1,300เท่าไหร่แน่เท่าไหร่แน่400นะครับมีใครมาก่อน300ไหมมีไหม3,000ตำลึง3,000เลยลูกตำลึงแล้วก็ถึงแล้วมีใครมาคันนี้ไหมมีไหมเขาให้5,000ตำลึง5,000ตำลึงเอาตรงนี้ไปเลยครับเจ้านายเอามานะเชิญมาเรื่องอะไรจะบอกว่า3,000ให้ข้าแล้วทำไมถึงให้เขาอ่ะขอโทษนะครับคนให้ราคาดีได้ไปถ้าได้มากกว่า5,000ก็ไปแบบนี้โกงขาดีนะไม่ได้นะถ้าจ่ายมากกว่าข้าต้องได้ไปสิไม่ได้ไงตาโตจริงๆครับทะเลาะเบาแว้งเกือบจะตีกันวุ่นวายกันยกใหญ่คงได้สุนหัวคงออกมาเป็นผู้พิพากษาซะแล้วเห็นคอเด็กเล็กไปเลยไปยังวิ่งไปหาเมียไม่มีผิดเลยบ้าจริงแค่สมัครแต่ตื่นเลยไม่รู้นะเนี่ยนะรู้ว่าเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นกันนั้นเนี่ยเหรออยากรู้ก็ไม่ยากเลยเราถามชาวบ้านก็รู้แล้วอ่ะแว๊บนี่น้องชายจะรีบร้อนไปไหนเกิดเรื่องใหญ่โตแล้วพวกเจ้าเพิ่งมาหรือไงทำไมถึงไม่รู้เรื่องกับเขาอ่ะเรื่องใหญ่อะไรเรื่องใหญ่ไปบริการใครๆก็ให้ความสนใจเนี่ยท่านมีปีศาจนะก็ตำลองนั่นน่ะมีนายพรานจับนกในตัวนึงนะรูปร่างเหมือนคนแต่ว่าเขามีปีกบินได้แถมหน้าตาสวยผู้จาภาษาคนตอนนี้มีเศรษฐีอย่างประมูลตบตีกันหัวร่างข้างแตกหัวแบะไปหมดแล้วอย่ามัวแต่คุยแล้วรีบไปดูกันดีกว่าไปๆๆๆครับกันรู้จะเป็นมานาเสี่ยวหยุนเสี่ยโอ้ก็ใช่แล้วแย่เลยไปไปหน่อยไปไปเกิดเป็นคดีใหญ่แย่ไปนกสาวสวยใครเส้นใหญ่มีเงินก็ต้องได้ไปคล้องแน่สุดที่ชัวร์เหรอแน่นอนนะสิเขาว่านางเป็นเทพนะเป็นนางฟ้าสาวสวยหากจะมีเงินเจ้าก็ต้องแย่มาครองจริงไหมใครอยากได้ก็เข้าไปยากหน่อยเลยไม่เชื่อนะเป็นเรื่องมหัศจรรย์เหมือนฝนดาวตกหมู่บ้านเราไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนจริงก็เปล่านี่เขาว่าขึ้นศาลคราวนี้ต้องกินเวลาไม่ต่ำกว่า10 หรือ 15วันที่ได้มีนายอำเภอคนใหม่มาถ้าเป็นคนหน้าเงินซะด้วยงานได้นายอำเภอรับเลยทั้งเงินทั้งกล่องรวยขนาดนั้นใช่หรอนายอำเภอคนที่โชคดีนะเพิ่งย้ายมากินตำแหน่งไม่กี่วันนะตอนนี้อยู่บ้านหลวงแต่หลังเสร็จสิ้นคดีนกสาวนี่แล้วเขาต้องไปบ้านหลังใหม่แน่ๆเลยทีเดียวศาลยุติธรรมนะยุติธรรมก็ซื้อได้เงินใช่ใครอยากชนะความก็จ่ายเงินไปดูเถอะนะเราจะได้รู้ว่าใครรวยกว่าใครจริงไหมฮะที่เราพูดนะฮะใหญ่คิดปะไม่ต้องถามไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เสียยูเซียกลายเป็นคนดังดูสิคุณหน้าพวกนี้จะทำอะไรกันเอ่ยได้เท่าครับแต่ข้าวเฉินส่งเงินมา 5,000 ตำลึงนะแต่ไต่เท่าหยางส่งของขวัญมาแค่ 3,000 ตำลึงงั้นก็ตัดสินง่ายให้ไต่เท่าเฉินไปละกันเงินเยอะเดี๋ยวครับไต่เท่าไม่ได้ใช่แค่ว่าไต่เท่าหวังส่งเสื้อหยกมีค่าไหมตัวนึงละกัน 4,000 ตำลึงครับครับ 4,000 ตำลึงใช่ครับ4บวก3เท่าไหร่ก็7 4บวก3ก็ 7,000 ตำลึงแบบนี้ไม่ถูกนะต้องให้ไต่เท่าหวังเป็นผู้ชนะไปก็แล้วกันตัดสินแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวช่างก่อนยังมีครับแต่เท่าเศรษฐีเชิญนำสาวต่างชาติมามี3คนอีก2วันจะลำเรียงมาที่นี่สาวเปอร์เซียใช่ครับใช่ครับแกปุ้นนี่ยังไม่เคยเจอสาวเปอร์เซียมาก่อนเลยน้ำลายหกหน้าตาเป็นยังไงฮะเคยเห็นบ้างหรือเปล่าแมวเปอร์เซียมผมสีทองตาสีว่าโอ้ยหน้าตาสาสวยหุ่นเบิกบึนอึมกับสาวจงหยวนนี่อึมของนอกเอ่ยถึงแมวเปอร์เซียขึ้นมาพวกขุนนางก็ตื่นเต้นตาโตหนูดกระดิกทีเดียวหรือนี่ป้อยไก่มีหรือจะปล่อยผ่านพ้นไปแต่ว่าง้อคงได้ยินเขาก็โกรธเกรี้ยวเป็นที่สุดเลยล่ะครับเศรษฐีเฉินก็เอาไปเศรษฐีหวังไม่มีสาวเปอร์เซียเนี่ยได้ไหมให้เศรษฐีเฉินไปก่อนแล้วกันเอาไปแหละเอาหม้อไปขายเยอะแยะเป็นไงลุงถูกใจมากนั่นหรือไงเฮ้ยนางเจ้าเลยมันเลี้ยงไม่ได้นะง้อคงอย่าไปทำร้ายพวกเขาเลยนะรีบช่วยมานางเสี่ยวยุนเสี่ยก่อนดีกว่านะอาจารย์จะไปช่วยแม่นกปากจัดนั่นเหรอไม่ยากหรอกเจ้าจะบุกไปชิงตัวนางมาอย่างนั้นหรืองอคงไม่ใช่ครับข้าจะปลอมตัวสั่งสอนพวกมันอบรมมันให้เป็นคนดีแล้วก็ช่วยแม่นางนกนั่นด้วยไงเล่าอาจารย์ว่าแบบนี้ได้ผลจริงๆเลยดีครับดีครับดีครับสิพี่ใหญ่แล้วใครจะเป็นนายเพอเฮ้ยเรื่องนี้ต้องให้อาจารย์ออกโรงเองเลยดีไหมไม่ได้หรอกนะงอคงอาจารย์มีจิตใจอยากช่วยคนให้เป็นคนดีแต่จะให้ปลอมเป็นใครน่ะอาจารย์ไม่สันทัดในเรื่องนี้เลยอาจารย์ไม่เหมาะงั้นใครเหมาะว้าวดูดิโอ้ยอวดเป็นหมูเป็นคุณนางหรือไงจะเป็นไม่ได้หรอกไม่เป็นนายเพลแล้วจะให้เป็นใครอ่ะเจ้าเหรอเป็นตำรวจแล้วกันเฮ้ยว่าน่าเกลียดอย่างนั้นเหมือนเรื่องอะไรเจ้าน่าเกลียดกว่าเขาอ่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่งั้นให้ข้าเป็นเขาแล้วกันนะพี่นะอ๋อได้แต่ว่าพวกเจ้าจำเอาไว้นะ
จ้าไปเพื่อช่วยเหลือคนอย่าทำอะไรรุนแรงลงไปรู้ไหมไต่ท่าครับขับประมูลนกสาวตัวนี้ออกไปแล้วแต่เศรษฐีเชิญเขามาแย่งข้าอีกทีนึงอ่ะนี่ๆๆจะประมูล 3,000 ขับประมูล 5,000 ต่อให้คนงงก็รู้ว่าข้าควรจะได้ตามหลักก็ใช่ว่าแต่เจ้ามาทีหลังนี่ว่าเฮ้ยแต่ก็ให้ราคาสูงดังนั้นข้าควรจะได้เจ้าขอเขาตัดสินให้ข้าไปก่อนหน้าแล้วเจ้าว่าจะหยุดเอเลียนทั้งด่าฮะท่านไต่ท่าครับเอาละพูดจะบอกมาสิทำไมถึงอยากได้น้องตัวนี้คืออย่างนี้ข้าจะเอาไปข้าจะเอาไปหยุดเงียบก่อนนี่เราให้ใครพูดก่อนดีเลยเนี่ยฮะให้เขาพูดดีครับเขามาก่อนท่าทางเขาซื่อด้วยอ๋อเหรอเออเจ้าพูดก่อนเออเจ้าข้าเหรอเออเรียนไต่เท้าข้าเห็นแม่นกน้อยตัวนี้น่าสงสารเหลือเกินนะข้าต้องพัดพรากจากครอบครัวเขามาข้าจะเอาไปปล่อยเพื่อสร้างกุศลให้ครอบครัวเขาข้าจะได้เป็นสุขด้วยเจ้าทำเป็นคนใจบุญสุนทานซะนี่แกไรนะก็ใจดีนิดหน่อยข้าไต่เท้าโอ้ข้าไม่ค่อยจะดีนักไหนพูดอีกครั้งหนึ่งดิไม่น่าถามเลยสวยๆอย่างนี้เอาไปทำเอาไปทำเลี้ยงเราไปเลี้ยงเลี้ยงเมื่อกี้จะบอกจะไปปล่อยเข้าป่าไงไปทำเลี้ยงมาฮะฝ่ายเสียเงินตั้ง 5,000 ตำลึงเชียวนะจะไม่ปล่อยอย่างนั้นเหรอข้าไม่ซัพพอร์ตขนาดนั้นหรอไปทำเมียน้อยคุณจะมาอ่านโกหกข้าอย่างนั้นเหรอแต่เท้าครับไม่ว่าใครที่ได้เห็นนางจะต้องใจอ่อนยวบยาบหวั่นไหวดูสิว่านางสวยขนาดไหนได้ยินว่าเป็นเทพมาจุติซะด้วยยังไงซะก็ต้องลองหน่อยได้ท้าวสนุกงานนี้จะตัดขาอย่างนี้หน่อยที่จะเอาเทพมาทำไมเนี่ยเทพมาทำไมยืนข้างหวังไงหวังไงตายตายตายเท้าคือเห็นเข้าแปลกตัวเป็นคนแต่มีปีกจะเอากลับไปตั้งโชว์ให้ญาติพี่น้องครอบครัวได้ชื่นชมกันนะครับไม่มีอะไรครับโอ้ไปเลี้ยงดูอย่างดีนะใช่ใช่ไม่เคยคิดทำมิดีมิร้ายเลยครับโอ้ไม่เคยคิดด้วยไม่เลวเลยไม่เลวเลยขอบคุณตายเท่าที่ส่งเสริมขอตายเท่าทำไมแล้วตัดสินใจมอบให้ข้าอย่างงั้นเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวนอนนอนข้าวเป็นน้องหญิงจมูกเจ้าจมูกเจ้าเป็นอะไรไปอ่ะพวกที่นั่นจะเป็นคนแต่ไม่ใช่หมูเป็นวัวจะทุกคนเอาไปเลี้ยงโชว์ไว้ที่บ้านดูไอ้ยาจมูกวัวไม่สวยแล้วนะต้องแถมอะไรให้เขาด้วยนี่โอ้ยน้องหญิงของเพียร์หน่อยแล้วตลกเกิดอะไรขึ้นโอ้ยน้องหญิงอย่าไปไม่ได้เลยอย่าเพิ่งไปปีศาจปีศาจปีศาจอย่าเพิ่งไปเราไม่ใช่ปีศาจเราก็คือเซียนฮะไม่ใช่เซียนใช่เหรอถูกต้องข้าคือพญาวานรรูปงามมีที่ปฏิหารฉีเทียนตั้งสั้นซุนงอคงโอ้ซุนงอคงเป็นใครไปเขาเป็นใครไปพวกเจ้าพวกตาตามเลยเขาไม่คุยด้วยแล้วประสบทั้งหลายผู้ท่านแย่งชิงวิหกสาวตัวนี้นะเพราะไม่รู้บาปบุญคุณโทษหมกมุ่นแต่สุราดารีไม่ฝักใฝ่ในพระธรรมสรรพสิ่งในโลกนี้เนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่ว่างเปล่าเท่านั้นเมื่อพวกท่านตายจากไปแล้วก็คงจะเหลือแต่ร่างกายอย่างเดียวเท่านั้นเองปรงซะดีกว่าอะไรนะข้าคนวางเพลิงมีคนยกยองถมเถไปนี่นะนั่นน่ะสิคนเราไม่เห็นแก่ตัวฟ้าดินจะสลายรู้ว่าอาจารย์เห็นที่ต้องใช้วิธีของข้าแล้ววิธีของเจ้าเลยฟังนะเนี่ยข้าเป็นเทวดาจะเดินทางไปชมพูทวีปเราจะมาเชิญพระไตรปิฎกเชิญพระไตรปิฎกรอพวกเรากลับมาพวกเจ้าจะมีคุณงามความชอบตอนนี้จะต้องสร้างกุศลเอาไว้ถ้าพวกเจ้าทำมากก็จะได้บุญมากพวกเราจะคุ้มครองเจ้าโอ้ดีดีเหมือนกันเราอยากคุ้มครองด้วยคุ้มครองพวกเราให้เราด้วยนะคุ้มครองเราด้วยเราด้วยโชคดีไว้โชคดีโชคดีได้ไหมได้ไหมโชคดีนะโชคดี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 วันนี้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 
ายเจ็บซะที่ไหนเล่าเจ้าไม่ช่วยก็ไม่ต้องพูดเสี่ยหยุนเชี่ยยิ่งร้องยิ่งเจ็บหรือเปล่าแม่นาเสี่ยหยุนเขาบาดเจ็บเจ้าก็ไปหาหยูกยามาช่วยรักษาเขาหน่อยสิเขาจะได้หายเร็วๆไงล่ะแหมอาจารย์จะต้องไปหายาทำไมแค่ก็คือยาชั้นหนึ่งอยู่แล้วนี่โอสถพิเศษแต่ยาแค่ไปรักษาไข้มันไม่ค่อยเหมาะกับโรคนะคะหัวคงรักษาการบาดเจ็บไปเลยไม่ยากหรอกจะรักษาได้เหรอจะเห็นว่าข้าเป็นหมอตำยาหรือยังไงข้าเป็นแพทย์เพราะโบราณเคยอยู่ในหม้อยามา49วันเชียวนะจะบอกให้ตุ้ยเย็นแปะจะเอาน้ำลายมาปาแค่แบบนี้มันจะได้ผลเหรอเฮ้ยจะลองขยับปีด้วยดิปีก็หายดีนั่นล่ะฉันดีใจจังเลยเฮ้ยเห็นมันแน่อยู่แล้วทั้งในตัวข้าน่ะเป็นยาที่มีประสิทธิภาพเพียงเดียวคนไข้หายขาดเลยอ๋อที่แท้เจ้าเก่งกาจถึงเพียงนี้เหรอจะสอนขนาดสิได้ดิรอไว้สักห้าล้านปีก็แล้วกันโถ่แค่ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกจะนานสักแค่ไหนเชี่ยวไปช้าหน่อยก็ได้นะไม่ได้นะช้าไม่ได้นะเราต้องรีบไปเราต้องรีบเดินทางสิบกว่าปีนะฮะต้องเดินทางสิบกว่าปีใช่หรอวิจะคุ้มหรอจะเหาะเหินเดินอากาศได้จะเหาะไปก็ได้แล้วนี่นะนี่แหละที่เขาเรียกว่าไม่รู้ที่สูงที่ต่ำการแสวงบุญมันต้องมีความจริงใจเดินทีละก้าวทีละก้าวเพื่อแสดงจิตศรัทธาโอ้แบบนี้ก็หน่วยเหรอเจนี่ว่าง่ายง่ายต้องคนที่มีปัญญาธิการที่ทำได้ไม่ใช่ใครก็ทำได้เลยเอ้าคัมภีร์แค่ไม่กี่เล่มต้องเป็นคนมีบุญกุศลนักหนาหรือไงฉลาดขึ้นสักนิดนึงได้ไหมงานอัญเชิญพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะเฮ้ยเมื่อได้พระคัมภีร์มานำมาเผยแผ่ปวงชนให้รู้จักพอไม่รักโลภโกรธหลงสร้างกุศลให้ตนโอ้ยฉันได้จะยิ่งใหญ่เหลือเกินโอ้มันเป็นงานยิ่งใหญ่เข้าใจแล้วใช่ไหมน้องเข้าใจแล้วทำไมยังไม่กลับบ้านอีกล่ะอยู่ทำไมก็ไม่กลับบ้านแล้วล่ะก็อยากเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหมือนเจ้าไงไม่มีทางหรอกจะส่งเสียงจี้ๆจักหนวกหูเอาจะมารบกวนความสงบสุขให้โง่เหรอไม่ให้ไปหรอกไม่ยอมนะก็อยากได้บุญเหมือนกันนี่แม่ดังการเดินทางเราต้องประสบข้อกรรมใหญ่น้อยนับร้อยๆเลยทีเดียวรู้เปล่าอายุแม่นาก็ยังน้อยคนทางบ้านอาจจะเป็นห่วงแม่นาก็ได้นะอ๋อไม่ต้องห่วงเพราะข้ารายญาติขันวิทย์อยู่คนเดียวข้าสามารถตัดสินใจด้วยตัวของข้าเองได้อะแม่นางเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่อันตรายมากมาทีเดียวมันไม่ได้ง่ายได้เหมือนเล่นขายของนะอาจารย์ไม่ต้องพูดมากแล้วนะพูดจนคอแห้งเนี่ยเขาก็ไม่ฟังเราหรอกเราเดินทางกันดีกว่าครับน้องสามเดินทางจริงนะก็เต็มใจจะไปกับพ่อเจ้าจริงๆแล้วก็ไม่กลัวหรอกข้าไม่เต็มใจให้ไปตอนนี้ข้าต้องเดินทางต่อไม่มีเวลาทะเลาะด้วยไปได้แล้วนี่เฮ้ยใครอย่าทะเลาะกับเจ้าอ่ะสิพี่ใหญ่แม่นางเสี่ยอยู่เสี่ยงตามมาเออจะดื้อรั้นจริงๆเขาบอกมันอันตรายยังตามไม่เหรอให้บอกตามเจ้าอ่ะถ้าเดินสายนี้เป็นของเจ้าคนอื่นเดินไม่ได้เหรอใครจะเดินก็ได้แต่เจ้าจะเดินไม่ได้ข้าน่ารังเกียจดังนั้นไงไม่น่ารังเกียจแล้วหรอกข้าอยากจะช่วยพ่อเจ้าจริงๆเนาะเจ้าไม่มีอิทธิฤทธิ์จะช่วยได้ไงช่วยไม่ได้หรอกอิทธิฤทธิ์เหรอนี่อาจารย์เจ้าก็มีเหมือนกันอ่ะทำไมเขาถึงไปได้อ่ะนี่อาจารย์เขาเป็นอาจารย์ข้าเราไม่ได้พาท่านไปท่านพาเราไปต่างหากท่านไม่ต้องมีอิทธิฤทธิ์ก็ได้อ๋ออย่างนี้เองเหรอเออแล้วรับข้าเป็นน้องด้วยคนได้มาเฮ้ยไม่ได้นะที่จะอย่าเป็นอะไรก็ได้เป็นตามใจเจ้าแต่เป็นน้องไม่ได้นะเพราะเราไม่มีน้องเป็นหญิงนะเอาละแม่คุณเอ๋ยก็ขอร้องเจ้าเลยอย่าตามเข้ามาเลยนะงั้นก็ขอร้องเจ้าอย่าขอร้องก็เลยนะถ้าอยู่คนเดียวเหงาอยากจะไปแสวงบุญด้วยอ่ะแม่นางเสี่ยหยุนซีอาตมารู้เจ้ามีจิตศรัทธาที่แรงกล้าแต่ว่าเจ้าเป็นผู้หญิงนะการเดินทางไปกับพวกเราน่ะมันไม่สมควรอย่างยิ่งมีหลายอย่างที่ไม่สะดวกด้วยมีอะไรไม่สะดวกล่ะคะถึงเขาจะเป็นผู้หญิงแต่เขาก็อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นี่นะเฮ้ยจะพูดอย่างนั้นก็ช่างเจ้านะเขาไม่ให้จะไปด้วยไปได้แล้วทำไมต้องไล่ข้าอยู่เรื่อยอ๋อจะทำบุญได้แต่ข้าทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ได้ข้าจะเดินทางไปก่อนข้าจะไปขนพระไตรปิฎกกลับมาก่อนได้เจ้านี่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 แม่นางแม่นางนี่ขอตีปีศาจร้ายมาเยอะแต่ไม่เคยตีนกเลยสักตัวนะจะกล้าเหรอจะเป็นแม่ข้าหรือไงแล้วพูดดีๆก็ได้นี่ไม่ดุหน่อยเขานึกว่าข้าเชื่องสินึกว่านางจะไปเลยครับตอนนี้นางหลงไหลในหน้าตางอโคซะแล้วไม่ต่างวิหกเทพหลงไหลวานรเทพหรอกครับฮะเด
เดินทางมันไกลก็มีเมฆบังเงาแดดเอาไว้มันดีแบบนี้ตลอดทางก็ดีนะเออพี่ใหญ่ข้าได้ยินคนเขาพูดว่าคนเรามีเมฆทุกคนน่ะทำดีมีเมฆขาวหากทำไม่ดีจะมีเมฆสีดำจึงปัดจริงด้วยจริงด้วยเออถ้าสงสัยนะเจ้าสองคนต้องทำไม่ดีแน่ๆเลยเดินทางตั้งนานเมฆก้อนนี้ก็ยังไม่ไปหงอคงจะสงสัยอะไรอย่างนั้นหรืออาจารย์อาจารย์ก็เห็นเมฆมีปีกหรือเปล่าสีเสี้ยพระเจ้าตามเข้ามาอีกอ่ะเขาจะหักปีกของเจ้าซะเลยเจ้าหลงเส้นเกินไปเรื่องไหนถ้าต้องตามเจ้าก็ไปตามทางของข้าอย่าใช่จะเดินไปตามทางของเจ้าก็จริงแต่ว่าทับสัมปทานเส้นทางข้ากลับไปซะจำเริญจำเริญถ้าเจ้ายังไม่ไปอีกเขาจะหักปีกเจ้าจริงๆนะนี่อะไรกันล่ะจะเดินไปตามทางบกนี่นาจะอยู่บนท้องฟ้านี่อะไรบนฟ้าก็จะอยู่ไม่ได้แบบนี้จะยืนฟ้าไว้หรือไงยังไม่ยอมลงมาอีกใช่ไหมดีละใจร้ายไม่ให้เข้าไปข้าจะไปสักอย่างข้าจะคอยบังแดดพี่เจ้าตั้งแต่หัวจนหางข้าจะทำใบล่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแถวเขาปะปาข้าข้าเองเอ้าหญิงเสี่ยวหยุ่นเสียไปสนใจมาฮะเจ็บเจ็บเจ็บปีกก็เพิ่งหายมาหยงหยงถ้าขยับปีกก็อีกเลือดออกแน่แน่ลอยลักเนาะเบาๆปีกมันจะเหม็นมันจะมีกลิ่นน้ำลายของผู้ชายเหรอฮะไอ้ท่านไอ้หญิงไม่ใช่น้ำลายคนธรรมดานะเป็นของฉีเทียนต้าเซิ่นแหละฉีเทียนต้าเซิ่นเหรอหมายถึงจุลิงกังสนหัวคงเหรอก็ไม่ใช่คนธรรมดานะใช่เขาเลวร้ายที่สุดนะสิดูประวัติก็รู้เขาเป็นน้องเจ้ากระทิงจะจอมเจ้าชู้ไม่เลือกหน้าฉันน่าจะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนดีนี่นาอ๋อหญิงเกี่ยวอะไรกับเจ้ากระทิงล่ะอย่าดึงเอาเขาไปยุ่งด้วยจะได้ไหมเราก็จะบอกให้นะสวรรค์ขึ้นยากนรกลงง่ายมันเพื่อไม่มีผู้ชายที่ดีอะไรที่เป็นชายจะไว้ใจไม่ได้เลยก่อนที่จะคบหาใครต้องอ่านที่ลึกซะก่อนเพื่อจะดูแต่ประโยชน์ไม่เหมือนกันหรอกนะหญิงเพราะก็เป็นคนดีทั้งนั้นนะซึ่งงอคงจะเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปนะคะก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์วันก่อนนี้นะก็ถูกนายพรานจับตัวเอาไปขายไปช่วยเขาเอามาจากเงื้อมือมนุษย์นะแหมก็ลืมใส่เขามากก็เหมือนกับท่านในพลวันดอนเทพผู้อารีห่วงใยเพื่อมนุษย์น่านับถือน่านับถือมากเลยพอแล้วนะจะเลิกฝันสักทีเถอะถ้ายังอ่อนเยาว์ต่อโลกนี้จะไว้ใจคนมากเกินไปมันอันตรายมากรู้ไหมไอ้หญิงเขาว่าเขาพูดแบบนี้อะไม่เข้าใจอ่ะเจ้าอย่ามองโลกในแง่ดีเกินไปนะเอาละเอาละก็ไม่อยากจะเสียเวลาอีกแล้วนะเขาจะรีบตามเข้าไปอัญเชิญพระไตรปิฎกล่ะจะไปไหนทำไมไม่ฟังคำเตือนของข้าบ้างเนาะคุณทำไมก็ไม่ไปถ้าเราเป็นเนื้อคู่กันเราต้องเจอกันแน่ๆเลยนั่นเนี่ยเนาะจริงไหมสักวันจะต้องเป็นเคดิบูปีขังไปกับข้าจริงสิไอ้หญิงทำไมที่เดินทางไกลมาถึงนี่ได้อะมากินไงหาอาหารให้กับเจ้าใหญ่ไงล่ะอ๋อหาของกินให้เจ้าใหญ่นะเองทำไมถึงกินอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้นะเอ้ยของกินแต่ละอย่างนั้นหนักเหลือเกินจะเอาไปปล่อยแล้วโอ้ยแย่เหลือเกินจะเอาเข้ามาเลี้ยงไว้แล้วนี่เหนื่อยยังไงอาก็ต้องอดทนนะสิเฮ้ยนี่จริงๆเจ้าลิงบ้านน่ะพูดอะไรกับเจ้าบ้างฮะอ๋อเขาพูดกับข้าตั้งมากใบไก่กองอาอยากฟังเรื่องไหนอะก็อย่างที่ว่าพ่อแม่เขาเป็นใครโอ้ยอาหญิงเรายังไม่สนิทสนมกันขนาดต้องถามเรื่องพ่อแม่เขาหรอกแล้วเขามีพี่น้องหรือเปล่าพี่น้องเหรอก็คงเป็นพวกลิงข้าบ่าชนีดามีมั้งไม่ใช่พวกลิงนะอาหญิงที่แท้คิดถึงอาผู้ชายนะเองคิดถึงทำไมล่ะก็ทิ้งชายให้ข้าเลี้ยงอย่างน้อยเนี่ยนะต้องคิดค่าเลี้ยงดูจากเจ้าช้างใหญ่ตัวดีบ้างแล้วอาหญิงฉันอาคือหวังดีต่ออาหญิงนะคะเพราะกลัวคนจะแกอาหญิงก็เลยให้เจ้าใหญ่ดูแลอีกอย่างก็ต้องกลับมาหาช้างของเขาจริงไหมจะกลับไปเหรอก็ดูก็สิโอ้ยจะถ่ายทำไมไม่ไปถ่ายที่อื่นแล้วถ่ายแต่ที่อีกแล้วต้องปฏิบัติเจ้าเป็นสาวใช้เชียวโถเอ้ยน่าเบื่อเหลือเกินเอาสิเอาถ่ายซะเลยเอ๋เจ้าตัวนี้มันมาจากที่ไหนนะมันไม่ชื่อว่าเจ้าใหญ่แล้วก็ใหญ่สมชื่อครับแต่เราเห็นงวงของมันโผล่ออกมาสงสัยจะเป็นช้างตัวใหญ่มากเลยล่ะโอ้โหแล้วนี่มันอะไรท่าทางมันไม่เหมือนขี้ช้างนี่นะว้ายถ่ายมากขนาดนี้ชัวร์เหรอพวกกินมากแค่ไหนก็อึมากแค่นั้นนะไอ้หญิงคิดที่จะเลิกดูแลเจ้าใหญ่บ้างไหมเนี่ยฮะ
จะล้อเล่นหรือเปล่าฮะเจ้ากระทิงมันไม่เคยให้อะไรข้าเลยเจ้าก็คือเจ้าช้างใหญ่ให้กับเขาได้เหรอแบบนี้ก็ขาดทุนนะสิเขาไม่ยอมคืนหรอกเฮ้ยสรุปแล้วไอ้หญิงปากร้ายใจดีตามเคยนาดีไม่แล้วไอ้หญิงก็ยังไม่ลืมอากระทิงอีกเป็นเพราะความรักทำไมต้องเป็นเช่นนี้นะเมื่อเรามีไอ้หญิงเป็นตัวอย่างที่ดีเราคิดถึงพี่หงอกงเหลือเกินพี่ใหญ่ทำอะไรอ่ะถ้าเราคิดถึงเรื่องดีจิตใจเราก็มีความสุขขึ้นมามีความสุขมากหัวเราะวันๆคิดถึงเรื่องผลไม้นี่แล้วมีความสุขอย่างว่าจะพี่ลองอีเถอะคราวหน้าจะเอาไปเด็ดผลไม้ไหมครับบ้างเซ่หมอเน้งจมูกเรื่องอะไรมาอีกแล้วเนี่ยครับไม่มีนะครับอาจารย์ครับผลไม้จมูกตอนจะหาเรื่องคณิวาเจ้าพูดคนละเรื่องนะแล้วเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่พี่ใหญ่ไปเดินตลาดเขาเจอเสี่ยวหยุนเสี่ยแล้วเฮ้ยข้าเจอนางไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรแต่เรื่องในศาลได้สั่งสอนพวกขุนนางพวกนั้นอย่างน้อยไม่ได้ทำความดีข้าก็รู้สึกมีความสุขเฮ้ยข้าก็เหมือนกันข้าก็ได้เป็นเจ้าซื่อเหย่หนวดนั่นนะข้ารู้สึกถึงความแล้วแล้วข้าล่ะข้าก็เป็นซื่อเหย่คนนั้นมาตรายไหมรอมากเลยนี่นึกแล้วสนุกจริงๆนะการอบรมคนเลวให้สร้างแต่กรรมดีได้นะเป็นความสุขทางใจนะใช่เราเป็นอาจารย์ก็ไปทุกทีแล้วเราเป็นอะไรพี่นายพี่เป็นนายอำเภอได้นะจริงวันหน้าจะมีคนเรียกข้าผู้ทรงศีลหงอพงไหมนะเนี่ยโอ้ศีลพี่ใหญ่พี่เยี่ยมมากเลยตอนพี่อยู่สวรรค์เหล่าเทพแต่ก็เกรงใจท่านพี่มาอยู่ในโลกมนุษย์เป็นผู้คนเกรงกลัวหากพี่ไปเป็นขุนนางก็ได้เป็นเจ้าเมืองแน่เลยอย่างน้อยอยู่เขตใดเขตหนึ่งว้าวว้าวนี่จะเห็นอย่างข้ามะเห็นท่านป้าที่ไม่มีฟันคนนั้นนะสายตาที่เขาจ้องมองข้านะเต็มไปด้วยความศรัทธาว่าไม่ได้นะกลับไปที่ข้าจะบวชชีแล้วก็ได้ใช่แล้วใช่แล้วจะแล้วข้าก็เหมือนกับบวชเถรแต่ว่าข้าไม่เห็นด้วยหรอกข้ามองว่าลุงที่ยืนแถวที่ห้าน่าสนใจมากฝ่านะข้ามองพี่ดูสิตาเลื่อมใสนับถือเหมือนเห็นแสงประทีปส่องเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเขายืนหัวข้าคนนึงใช่ใช่ใช่เอาใจครับถ้ามาแบบนี้ดีไหมเอ่ยไม่ได้ถ้าบ้านออกบวชก็ไม่เหลือบ้านนี้ก็เป็นพระบ้านนี้ก็เป็นเนรบ้านนี้ก็เป็นชีแล้วใครเป็นคารวาสอ่ะเอ๊พวกเขาทำอะไรกันนะเอาจอบไปไหนกันนะเนี่ยนี่ตะวันจะตกดินแล้วเขาจะไปทำนากันอีกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาคงเลิกงานกันแล้วนี่จะกลับไปสร้างศาลเจ้าไม่แน่นะอาจจะไปไหว้เจ้ามองเส้นทางแล้วนี่เขามุ่งหน้าไปทางศาลวานรเทพนี่นะฮะป้อยไก่นะพูดถูกแล้วล่ะครับพวกเขามุ่งหน้าไปทางศาลจริงๆครับเมื่อรู้ว่าง้อคงเป็นเทวดาพวกเขาก็มาที่ศาลเจ้าเทพวานรทันทีเขาคิดจะมาสร้างศาลเจ้าซุนง้อคงขึ้นหวังจะให้ง้อคงช่วยเขามั่งมีสีสุขโดยไม่ทำกินแต่คนพวกนี้เอาแต่ได้ไม่ยอมเสียเงินครับเขาบอกว่าจะล้มเทวรูปองค์นี้แล้วสร้างซุนง้อคงขึ้นมาแทนที่แม่ชาวบ้านได้แบ่งไปสองฝ่ายต่างทะเลาะเบาะแว้งส่งเสียงกันล่องเล่งกันแบบนี้เทพเจ้าจะคุ้มครองได้ยังไงกันใช่เด็กพี่ใหญ่ชาวบ้านพวกนี้วันวันจะเอาแต่ทะเลาะกันนะนะเสร็จพี่ดูดิเขาว่าไม่ค่อยดีนะก่อนพวกเราจะมาพวกเขาต้องหมดแค่ด่าทอกันตอนนี้ถึงขั้นลบราข้าวไฟกันแล้วแบบนี้อาจถึงตายได้นะพี่ใช่แล้วถูกแล้วก็ถึงว่าดิต้องไปสั่งสอนหน่อยแล้วหงอคงเจ้าก็อย่าใช้อารมณ์นักสินิดหน่อยเจ้าอย่าไปตีพวกเขาอย่างนั้นเลยไม่ใช่นะอาจารย์คนพวกนี้มันบัวใต้น้ำสั่งสอนเท่าไหร่มันก็ไม่จำต้องดูว่าใครเป็นคนสอนเขาชาวบ้านที่ยังมีความโลภแล้วต้องจูงใจไม่ใช่ไปข่มขู่เขาหรือเปล่าเจ้ามาซ้ำเติมอะไรฮะช่วยด้วยดูสิตาแกหนูนะงอคงสอนให้คนกลับใจน่ะไม่ใช่อาศัยคำพูดเพียงแค่สองคำเท่านั้นเองมันต้องอาศัยจิตศรัทธาด้วยนะเฮ้ยนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ข้างอคงชักจะท้อซะแล้วขอให้เจ้ามีความอดทนให้มากๆสักวันต้องสำเร็จแน่กิเลสก่อกุมานานจะสลัดให้พ้นน่ะต้องให้เวลาเขาได้ศึกษาอย่างถึงแก่นแท้วิธีเดียวที่จะช่วยเขาได้คือนำเอาพระไตรปิฎกมาให้เขาศึกษาแล้วเขาจะสำเร็จล่วงรู้ความจริงขึ้นได้อาจารย์เกิน3ขวบก็บอกถึงนิสัยแล้วนะเราจะช่วยเขาทันเลยครับหงอคงในอดีตจะไปอาลัมหัดบนสวรรค์จะไม่ร้ายกาจไปกว่าพวกเขาหรอกเลยแต่มาบัดนี้เนี่ยเจ้ากลับตัวกลับใจได้นี่นะงั้นเหรอข้าเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยโอ้ยกายจะได้ยินหรือยังเล่าอาจารย์ชื่นชมข้ามากนะท่านบอกว่าข้ากลับใจได้แล้วแช่อาจารย์เฝ้าสอนอยู่ทุกวันถ้าเจ้าไม่ซึมซับไว้
จ้าก็ไม่ใช่ลิงแล้วแม่จะมาย้อนย่อข้าอีกแล้วเนี่ยฮะอย่ามาทะเลาะกันเลยเรารีบออกเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกกันนะเพื่อจะได้ช่วยมนุษย์เหล่านี้นะให้เขาพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ยังไงล่ะจริงไหมจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยเรารีบไปกันเถอะรักษาก็ด้วยบอกว่ารักษาเล่นได้ทุกวันเขาจะให้เสียวันๆได้สัก100-200ก็พอกินแล้วก็ไม่โลภมากหรอกตาเสถียรข้าเปิดร้านขายลงศพควายมีคนตายมากๆใครจะได้ขายลงดีๆนะตาเสถียรช่วยด้วยนะไม่เคยโลภเลยตาเสถียรข้าเป็นหมอขอให้เกิดมีโรคระบาดเยอะๆยามข้าจะได้ขายดิบขายดีข้าจะได้มีเมียน้อยอีกสักคนสองคนข้าเป็นหมอให้หมอก่อนให้ข้าปากก่อนข้าปากก่อนข้าปากก่อนให้ข้าปากก่อนเสียลงโทษพวกเราแล้วจะเบิกตาดูว่าข้าเป็นใครถ้าได้พ้นนะถ้าได้พ้นถึงจับข้าได้เหรอข้าช่วยปัดเป่าทุกภัยให้เจ้าเดี๋ยวพวกเจ้ากลับหลงลืมข้าเปล่าสิ้นดีบังอาจแม้แต่ตีสายวิหกของข้าแตกเปล่าพระสุนงคงคนนี้จะต้องขี้บัญชีกับเขาถ้าทำให้ชาวบ้านต้องทะเลาะกันใช่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 แล้วข้าจะกลับมาสั่งสอนพวกเจ้าขอพระเจ้าเทพกลับไปเถอะวานรเทพผู้อารีเขากลายเป็นสิทธิ์ของท่านหนีเลอเฟอร์เขาศึกษาวิชามากมายจนกลายเป็นวานรที่เก่งกาจอิทธิฤทธิ์เขามีไม่น้อยไปกว่าสุนหงคงด้วยซ้ำเรื่องราวกำลังสนุกนานกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับอาจารย์เขาเรียกมาพบใช่ไหมครับข้าเห็นว่าแตงโมในลูกใหญ่ดีแล้วเรียกจะมาเพื่อร่วมกินกับข้าสิทธิ์กำลังโกรธไม่มีกระชายกินวานรเอ้ยแตงโมนี่หวานชื่นใจดับร้อนไหนจะช่วยทำให้ใจได้เย็นลงอาจารย์หากไม่มีอะไรข้าน้อยต้องขอตัวก่อนจะอย่ากลับไปหาเรื่องกับชาวบ้านอีกหรือไงข้าเคยช่วยเหลือพวกเขาปราบปีศาจที่อาละวาดกินคนพวกเขาลืมบุญคุณของข้าทั้งหมดหันไปหลงงมงายผู้ชายเจ้าหญิงเลวนั่นผมรบสั่งสอนเขาเล็กน้อยคงไม่เกินไปท่านว่าปลุกทัวได้ทัววันนี้หากเจ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชาวบ้านไม่เพียงไม่สำนึกอาจจะโกรธแค้นเหล่าเทพเทวดาทำดีจะได้หวังผลตอบแทนหากเจ้ากระทำแต่ความดีให้เขาบางทีก็อาจจะซาบซึ้งน้ำใจกลับเป็นคนดีดังเดิมโอ้อาจารย์ข้าไปในพลวานรสวรรค์สันเจ้านั้นเดิมทีเป็นของข้านะนับตั้งแต่ตาสันเยมาก็กลายเป็นสารของเขาไปแล้วข้าเคยทำคุณงามความชอบให้ชาวบ้านที่นั่นมากมายความดีของข้าสู้เขาไม่ได้เขายกย่องเจ้าลิงบ้านนั่นแทนอาจารย์ถ้าว่ามันยุติธรรมแล้วทีนี้เจ้าต้องการจะอยากจะสู้กับสุนหงอคงนั่นเหรอใช่ข้าอยากร้องกับเขาวานรเทพจะมาเป็นศิษย์ข้าศึกษากับข้านานแค่ไหนล่ะ500 ปีแล้วเรียกหนีโหอายุก็พอๆกับเจ้าแต่ตอนนี้เขาสำเร็จเซียนไปแล้วแล้วเจ้ารู้ไหมทำไมจนป่านนี้เจ้ายังไม่ได้เป็นเซียนกับเขาบ้างทำไมครับอาจารย์จริงอยู่เจ้าสร้างความชอบมากมายแต่เป็นเพราะเจ้ายังไม่สิ้นกิเลสเจ้าทำความดีเพื่อหวังจะเอาหน้าดังนั้นจึงทำให้จิตใจของเจ้าใหม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นเช่นนี้ต่อไปเจ้าไม่มีวันสำเร็จญาณเป็นเซียนเหมือนคนอื่นเขาได้หรอกอาจารย์ข้าเพียงแต่เจ็บใจเท่านั้นเองข้าอยากสั่งสอนพวกเขาเจ้าไม่เข้าใจข้าหรือไงไม่เอาอย่างนี้เพื่อให้เจ้าใจเย็นลงข้าจะให้เจ้าคัดพระคัมภีร์ดีอาจารย์ครับอาจารย์ลูกนี้ทำไรน่าจะวานรเทพข้าเองนะจะยอมให้อาจารย์ใช้คัดกัมภีร์ได้ยังไงสำหรับข้าเหรออาจารย์ไม่มีทางหยุดข้าได้หรอกข้าจะไปไหนข้าก็ไปได้ทั้งนั้นใครกล้ามารบกวนสมาธิข้าทำไมจะโกรธอย่างนั้นเหรอเป็นพี่ข้าก็สำเร็จวิชาเหมือนกันข้าแปลงร่างถึง36 อย่างอย่างนี้หากินได้สบายมากเลยโอ้อาจารย์อาจารย์หวงเหมอเล่าจูทำไมสอนน้องอย่างนี้
อาจารย์ครับสิจะไม่ทำอีกแล้วล่ะครับใส่ไม่ดีสิพี่ใจหายหมดเลยข้าก็ไม่เมาเหมือนกันนะข้าก็แปลงร่างได้เช่นกันหากเราสองสิพี่น้องร่วมกันจะแปลงร่างได้ถึง60กว่าอย่างทีเดียวยัยจ้าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแผ่นดินไหวเจ้าที่จะทางไปไหนกันหมดเฮ้ยอย่าเล่นนะแผ่นดินไหวว้ายตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรทำไมไม่เคยเห็นคนสวยเหรอเจ้าสวยฮะเข้าใจเหรอเจ้าหมูตอนเขานี่ไงคะเขาอยู่กับซึนหงอคงเขาเป็นคนเจ้าชู้ล่ะค่ะอ๋อเจ้าคือนางนกปากมากตัวนั่นเองให้เจ้ากลับบ้านเราทำไมมาทำไมฮะอะไรผัดยักษ์นี่มาทำไมเนี่ยฮะฮะหลานสาวข้าพามาพบเจ้าลิงกังตัวนั้น ไม่มีทางหรอกไม่พาเจ้าไปด้วยเด็ดขาดกลับไม่จะแค่ฝันจะไปแสวงบุญต้องผ่านถิ่นของเจ้ากระทิงนะอ๋อเจ้าควายป่าแหละใช่แล้วเจ้ากระทิงอยู่กับอาหญิงค่ะแต่ตอนนี้ก็หายไปแล้วเราก็เลยมาตามได้แล้วก็ทิ้งนะข้าเป็นห่วงอยู่กลัวเขาจะไปหลงไหลดังมารทั้งหลายแทนข้าน่ะสิเจ้าก็รู้ดิผู้ชายก็แบบนี้จริงๆแล้วก็ทิ้งเจ้าไปแล้วเจ้าก็หาใหม่ซะเลยสมัยนี้ก็ไม่ถือสากันหรอกเรื่องแบบนี้นะเจ้าหมูตอนมาลามปามข้าชนะทำไมล่ะจ๊ะยั่วโมโหเจ้าใหญ่แล้วนี่ระหว่างงวงช้างกับจมูกหมูใครจะแน่กว่าใครงอคงพบศึกหนักซะแล้วไหนจะลิงขี้โมโหไหนจะเจ้าใหญ่ใครจะเป็นฝ่ายชนะล่ะครับ